ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้าออฟกริดรางวัลดีเด่นโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนเกาะหมากน้อยตำบลเกาะปันหยีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเครือไทยออยล์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงจัดทำโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียในการผลิตยางแผ่นและของเสียจากครัวเรือนและส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชนเกาะหมากน้อยซึ่งประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากของเสียในกระบวนการทำน้ำยางแผ่นขยะอินทรีย์จากเศษกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเศษอาหารจากครัวเรือนโดยการนำของเสียดังกล่าวมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพด้วยระบบพื้นฐานและวัสดุภายในประเทศมีการติดตั้งและดูแลรักษาได้ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกำหนดให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการต้องเข้ารับการอบรมมีการติดตั้งและดูแลระบบหากไม่ดูแลระบบให้ผลิตก๊าซใช้งานต่อเนื่อง3เดือนจะยึดและส่งต่อให้ครัวเรือนอื่นต่อไปในปี2555ได้ติดตั้งระบบทั้งสิ้น104ครัวเรือนเงินลงทุน 5,500 บาทต่อชุดสามารถลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้ม 1,520 บาทต่อครัวเรือนต่อปีหรือประมาณ 158,080 บาทต่อปีลดขยะได้ 128,160 ลิตรต่อปีนอกจากนี้ยังนำน้ำหมักและกากตะกอนจากระบบมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้อีกด้วยปัจจุบันมีผู้สนใจเยี่ยมชมโครงการมากมายตลอดจนมีการขยายผลสู่ชุมชนเกาะข้างเคียงในภาคใต้อีกด้วย